Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันเสาร์ที่16กันยายน2023ซีรีส์ถึงเวลาเริ่มต้นใหม่วันที่9เราเป็นไทยในพระเจ้าฮักไก2ข้อ5ถึง9ตามคำสัญญาที่เราได้ทำไว้กับพวกเจ้าเมื่อเจ้าทั้งหลายออกจากอียิปต์และวิญญาณของเราดำรงอยู่ท่ามกลางพวกเจ้าอย่ากลัวเลยเพราะพระยาเวจอมทัพตรัสดังนี้ว่าอีกไม่นานเราจะเขย่าท้องฟ้าและโลกทะเลและแผ่นดินแห้งอีกครั้งหนึ่งเราจะเขย่าประชาชาติทั้งหมดและทรัพย์สมบัติของประชาชาติทั้งหมดจะเข้ามาแล้วเราจะบรรจุนิเวศนี้ให้เต็มด้วยศักดิ์ศรีพระยาเวจอมทัพตรัสเช่นนี้เงินเป็นของเราและทองก็เป็นของเราพระยาเวจอมทัพตรัสดังนี้แหละพระยาเวจอมทัพตรัสว่าศักดิ์ศรีของพระนิเวศหลังนี้จะยิ่งใหญ่กว่าหลังก่อนและในสถานที่นี้เราให้สันติสุขพระยาเวจอมทัพตรัสดังนี้แหละในข้อที่5ฮักไก่ระลึกถึงช่วงเวลาที่คนของพระเจ้าตกเป็นทาสในอียิปต์และพระเจ้าทรงปลดปล่อยพวกเขาเป็นอิสระวันนี้จึงเป็นเวลาดีที่เราจะใคร่ครวญถึงชีวิตของเราที่ได้ก้าวออกมาจากการเป็นทาสมีเรื่องใดบ้างที่พระเจ้าทรงปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระจากอดีตมีพันธนาการใดบ้างที่เราต้องการให้พระเจ้าปลดปล่อยเราเราปรารถนาที่จะให้พระสิริของพระเจ้าสำแดงต่อเราในพื้นที่ใดมีพื้นที่ชีวิตใดที่เราต้องการเสรีภาพมากขึ้นมีพื้นที่ใดที่เราต้องการสัมผัสสันติสุขของพระองค์มากขึ้นอพยพ6ข้อ6ถึง7เพราะฉะนั้นจงกล่าวแก่ชนชาติอิสราเอลว่าเราคือยาเวเรานำพวกเจ้าไปให้พ้นจากงานหนักที่คนอียิปต์เกณฑ์ให้ทำและจะช่วยพวกเจ้าให้พ้นจากการเป็นทาสพวกเขาเราจะไถ่พวกเจ้าด้วยแขนที่เงื้อง่าและด้วยการพิพากษาอันใหญ่หลวงเราจะรับพวกเจ้าเป็นประชากรของเราแล้วเราจะเป็นพระเจ้าของพวกเจ้าพวกเจ้าจะรู้ว่าเราคือยาเวพระเจ้าของพวกเจ้าผู้นำพวกเจ้าให้พ้นจากงานหนักที่คนอียิปต์เกณฑ์ให้ทำสำหรับคริสเตียนแล้วเราเชื่อในพระเจ้าผู้ทรงนำเราผู้ทรงปลดปล่อยเราจากอำนาจของความบาปเราจึงวางใจในกำลังของพระเจ้าเราจึงกล้าที่จะเปิดเผยด้านที่อ่อนแอให้พระองค์รู้เพราะในความอ่อนแอนั้นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าจะเข้มแข็งอยู่ณที่นั่นสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้มีความอ่อนแอหรือพัฒนาการใดที่กำลังทวงรั้งชีวิตของเราอยู่ขอพระเจ้าเปิดเผยให้เรารู้ในวันนี้เรากล้าสารภาพความอ่อนแอของเรากล้าที่จะวางใจให้พระองค์เป็นผู้ที่ช่วยเหลือเราจากการเป็นทาสหรือไม่เพราะอะไรให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงปลดปล่อยเราจากการเป็นทาสของความตายและพันธนาการแห่งบาปทั้งปวงเราขอบคุณที่พระองค์ปลดปล่อยเราจากแอกของโลกให้เราได้พ้นจากคำแช่งสาปทั้งหมดขอทรงช่วยเราให้ได้วางใจในการทรงนำของพระองค์เราขอเข้ามาต่อหน้าพระองค์ขอเปิดเผยและมอบถวายหัวใจของเราแด่พระองค์ผู้ทรงนำเราออกจากอียิปต์และเข้าสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญาเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน